ไม่ใช่แมวเหมียวที่ไหนหรอกว่าแต่น้องๆเคยเจอสัตว์ที่กำลังลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือบ้างไหมคะแล้วพวกมันต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรอย่างเขาเนี่ยเหมียวแน่นจิตไม่ได้ช่วยด้วยอ่ะรู้วิธีออกละเต้นเต้นเต้นแล้ววันนี้ค่ะพี่แนนจะพาน้องๆไปรู้จักกับผู้พิทักษ์สัตว์ตัวจริงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่เขาหน้าตาจะเป็นยังไงตามพี่แนนไปกันเลยไป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 พี่แนนอยู่ที่สมาคมพิทักษ์สัตว์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นหน่วยกู้ภัยเพื่อรองรับและช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับอุบัติเหตุค่ะและตอนนี้พี่แนนก็อยู่กับผู้พิทักษ์ตัวจริงเราไปทำความรู้จักกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่กายเพชรลือคำสานะครับอยู่แผนกกู้ภัยสัตว์นะครับผมพี่กายเพชรคะเวลาเราออกไปช่วยเหลือสัตว์เนี่ยสัตว์ประเภทไหนคะที่เราต้องไปช่วยมากที่สุดก็หลักๆก็จะเป็นสุนัขแมวจรจัดพวกนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นลิงงูแล้วก็ถ้าเป็นพวกสัตว์ใหญ่ก็มีพวกวัวบ้างครับผมแล้วแบบนี้เวลาสมมุติว่าถ้าแนนเจอสัตว์แล้วแนนอยากขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องเรียก191มั้ยคะอันดับแรกที่จะช่วยได้คือจดจำรูปพรรณสัณฐานของตัวสัตว์แล้วก็จุดที่เขาอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นก็แต่ว่าต้องดูให้ดีก่อนนะครับเพราะบางทีสัตว์จรจัดพวกนี้การที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเลยเนี่ยมันอาจจะทำร้ายเราได้อันดับแรกที่คนจะนึกถึงก่อนก็จะเป็น191คือโทรบอก191เลยว่าตอนนี้หนูเจอวัวถูกรถชนนะใช่แล้วเขาก็จะประสานมาที่นี่ใช่ครับแล้วแบบนี้คนเราจะสามารถลดอุบัติภัยที่จะเกิดกับสัตว์ได้ยังไงบ้างคะครับก็เอาง่ายๆเลยแล้วกันครับเวลาเราจะขับรถหรือว่าจะเดินทางไปไหนนะครับผมช่วยรบกวนช่วยมองซ้ายมองขวาหรือก็มองใต้ท้องรถนิดนึงว่ามีสัตว์อะไรเข้าไปอยู่ในใต้ท้องรถเราหรือเปล่าพี่กายเพชรคะคำถามนี้สำคัญมากเลยค่ะหัวใจของผู้ที่จะมาเป็นผู้พิทักษ์สัตว์ได้ต้องเป็นยังไงคะก็ไม่หวังว่าจะให้ใครจะต้องรักสัตว์ทุกคนนะครับผมแค่อย่ารังแกเขาอย่าทำลายเขาก็พอครับแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมงานเป็นอาสาสมัครกับทางสมาคมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ถ้าอย่างนั้นน้องๆต้องติดตามนะคะว่าวันนี้พี่แนนจะได้ช่วยเหลือใครบ้างแต่ใจจริงๆอ่ะพี่แนนไม่อยากให้มีคนโทรมาเลยแหละไม่ใช่ป๊อดนะแต่เขาสงสารน่ะเขาไม่อยากออกไปดูเลือดสัตว์เลยเขากลัวแต่เงี้ยเขาก็จะช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะอาการน้องๆค่ะน้องๆค่ะน้องๆค่ะตอนนี้มีคนใจดีค่ะพาน้องหมาจรจัดมาให้เราช่วยเหลือค่ะมาดูเร็วโอ้ยน้องเขาเป็นอะไรคะเห็นคุณพี่เขาบอกว่ารถทับนะโอ้ยน้องตัวนี้นะคะเขาโดนรถทับมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเขาโดนมากี่วันแล้วนะครับเนี่ยหมาที่บาดเจ็บมักจะกลัวและตกใจจึงต้องมัดปากมันไว้เพื่อความปลอดภัยค่ะน้องๆค่ะเข้าไปรักษาด้านในกันค่ะไม่รู้ว่าอาการของน้องดำจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้อาการของน้องดำเป็นยังไงบ้างคะพี่กายเพชรก็เท่าที่ดูสภาพภายนอกเบื้องต้นนะครับผมเพราะว่ามีบาดแผลที่ขาอย่างที่เห็นนะครับเห็นเป็นลึกไปจนถึงกระดูกครับเดี๋ยวคุณหมอเขาจะดูว่าบาดแผลมีการติดเชื้อหรือเปล่าอาจจะต้องทำแผลแล้วก็ดูอาการค่ะครับตอนนี้ค่ะน้องดำเจ็บแผลมากนะคะเราไม่สามารถที่จะทำความสะอาดแผลแบบสดๆได้นะคะตอนนี้พี่หมอก็เลยจะวางยาน้องนิดเดียวตอนนี้นะคะถ้าน้องสังเกตอาการของน้องดำนะคะก็จะมีลิ้นห้อยออกมาค่ะแล้วก็ตานิ่งเลยคือตอนนี้นะคะยาสลบที่คุณหมอฉีดไปเมื่อกี้ค่ะออกฤทธิ์แล้วซึ่งตอนนี้น้องเนี่ยก็ไม่ได้สลบลึกมากเพราะถ้าสลบลึกมากเนี่ยเราจะใช้ในการผ่าตัดใหญ่ค่ะ
ตอนนี้คุณหมอก็กำลังทำความสะอาดและเย็บแผลให้น้องดำค่ะคงไม่น่าถึงขั้นกับตัดขามั้งนะยาเริ่มมีปฏิกิริยาน้องๆเริ่มทำจมูกบานแล้วทำจมูกฟูดฟิตแล้วเริ่มมาแล้วเสร็จแล้วก็พาน้องดำไปพักฟื้นในกรงขอให้หายไวๆนะคะน้องดำน้องๆคะวันนี้ภารกิจของพี่แนนจบลงแล้วค่ะแต่การเป็นผู้พิทักษ์สัตว์ไม่มีวันจบนะคะเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีจิตใจที่เมตตารักและเอ็นดูสัตว์ไม่ทำร้ายหรือว่ากลั่นแกล้งเขาแค่นี้ละค่ะและถ้าน้องๆเจอสัตว์ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะคะน้องๆสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์191แต่ถ้าเป็นน้องๆในกรุงเทพสามารถโทรแจ้งได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้ววันนี้แนนต้องขอขอบคุณพี่กายเพชรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ทำให้แนนและน้องๆทางบ้านนะคะได้รู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่เสียสละตนเองเพื่อสังคมคอยดูแลช่วยเหลือสัตว์ตัวเล็กๆนะคะถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของพี่แนนหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย